บายดีพบกับรายการสวยรวยสุขครับสบายดีผมแจ็คกี้ครับสบายดีดวงสบายดีจีโน่ครับสบายดีครับคุณจีโน่คุณดวงมื้อนี้สวยรวยสุขเรามีอะไรมานำเสนอครับมื้อนี้ดวงมีแค่ขับเสริญสื่อน้องพวงไอ้แจ็คกี้น้องพวงสิมาเว้าในงามในแบบสาวลาวไอ้เฮามาพบกับน้องพวงเลยเนาะครับอยากชมเลยครับมาเลยสวัสดีน้องพวงนี่น้องเองสิมาเว้าเกี่ยวกับงามในแบบสาวลาวเป็นแนวใดไปฮับชมกันเลยเนาะไอ้โอเคเดี๋ยวดวงสิพาน้องพวงไปเลือกชุดแต่งกายไอ้แล้วเฮามาเบิ่งน้ำกันว่าเวลาแต่งกายออกมาแล้วสิงามในแบบสาวลาวเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวมาไปเบิ่งไปเลยเดี๋ยวตอนนี้เฮามาเลือกเสื้อให้นางแบบผู้ใดตอนนี้ด่วนได้เสื้อแล้วเฮามาเบิ่งว่าสิเอาสิ้นแบบใดให้มันเข้ากับเสื้อเนาะโอเคแล้วตอนนี้เฮาก็มาได้สิ้นแล้วแล้วด่วนคือเอาผ้าสิ้นกับเสื้อไปให้นางแบบใส่แล้วเฮามาเบิ่งว่ามันสิงามซ้ําใดลายผ้าสิ้นด่วนได้มาแล้วเดี๋ยวเฮาสิไปให้นางแบบใส่กันเลยแล้วอันนี้เป็นเหมือนกันว่าสิงามซ้ําใดตัวนี้เป็นลายผ้าสิ้นโบฮานโดยไอ้เจ๊กี้ตอนนี้มาเบิ่งน้องพวงเลยว่าเราแต่งตัวออกมาแล้วเป็นจังได๋ไอ้เพิ่นแต่งตัวเรียบร้อยแล้วว้าวผู้ใดน้อลูกสาวผู้ใดน้องามหลายโดยตอนนี้คือดวงแต่งให้เพิ่นออกมาเรียบร้อยเสื้อก็เป็นเสื้อผ้าฝ้ายลาวไอ้แล้วส่วนสิ้นเป็นสิ้นลายโบฮานของลาวเฮาเองโดยที่เฮาเอามาประยุกต์มาตัดมาตกแต่งน้อยนึงแล้วก็มีตัวเป็นไหมอนของเฮานี่แหละไอ้เป็นผ้าพื้นบ้านของเราเฮาเลยไอ้โอ้เป็นธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับปูจิโน่บุคลิกภาพของนางงามเราเป็นยังไงครับต้องปรับอะไรยังไงบ้างก็งามนะไม่จะว่าตัดหน้าคำไว้นึงเนาะเพราะว่าคนนางแบบเฮางามแล้วครับนางงามมื้อนี้แต่งชุดนี้ใส่ชุดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างมื้อนี้นะรู้สึกดีใจยิ้มแย้มเต็มใสแล้วก็สุดเฮากะเข้าคอนเซ็ปต์ดีแล้วก็มันงามไปนําแบบธรรมศาสตร์ของสุดผ้าไหมเนื้อน้องเองคนนึงที่มักนุ่งเครื่องผ้าไหมลาวเฮามื้อนี้เนี่ยเราไปแอ็กโซไซส์กระฉับกระเฉงดูเนาะว่าชุดนี้เนี่ยมันจะใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้างมั้ยโอเคเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งน้องพวงย่างแล้วก็เดินแบบพอบๆตามสถานที่ที่เฮาเตรียมไว้เนาะว่ามันสิงามสิออกมาเป็นแบบใดเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันเลยอาจกิโอเคไปเลยโอเคป่ะจริงนะครับนางแบบของเราทุกท่าทางทุกอิริยาบถงามแบบราวจริงๆเรามาดูกันว่านักแต่งตัวของเรานักพัฒนาบุคลิกภาพของเราอย่างคุณดวงอย่างคุณจีโน่นางแบบเราเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มที่คุณจีโน่ก่อนว่านางแบบเราเนี่ยบุคลิกภาพเป็นยังไงเราควรจะมีการพัฒนายังไงบ้างครับโดยนางแบบเขาเป็นนางแบบที่หุ่นงามแล้วเนาะจะมาเสริมบุคลิกน้อยนึงกับการย่างน้อยนึงและการแต่งหน้าการลงคิ้วของเราเลยนึงก่อนนางแบบเรามีคิ้วนะครับก็เสริมตรงนี้คุณดวงในเรื่องของชุดตรงนี้มีอะไรที่จะเสริมไหมครับ
อ๋อคือสุดที่ด่วงเลือกให้นางแบบเขาใส่มือนี้ค่ะนะอายมันเป็นผ้าฝ้ายลาวแล้วก็มีไหมมอนเข้ามานำเนาะแล้วจุดดีของผ้าฝ้ายลาวคือเขาสามารถเอามาประยุกต์ใส่ได้ในทุกรูปแบบในการซีเมนต์งานไปงานกินดองเนาะหรืองานแต่งงานถ้าคนลาวฮองงานแต่งงานหรือว่าไปทําบุญใส่บาตรจังซี่น่ะไอ้ตัวนี้เฮาสามารถเอามาดัดได้แล้วเฮาก็สามารถเอาผ้าของเฮามาตัดได้ในหลายๆรูปแบบที่เฮาต้องการใส่ในตามงานเทศกาลต่างๆไอ้ข้อดีก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP นี้นะครับงามทั้งนามแบบนะครับงามทั้งพิธีกรเลยนะครับทั้งลาวทั้งไทยนะครับงามคือกันเลยนะครับวันนี้นะครับก็เอาไปปรับไปใช้กันนะครับมีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ใต้คลิปของเราเลยนะครับพิธีกรของเรานะครับก็จะอ่านคลิปแล้วก็จะมาตอบคำถามของเราได้นะครับในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของการไม่ว่าจะพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอกภายในเราจะมานำเสนอกันนะครับอย่างนี้ในทุกวันศุกร์นะครับกับสวยรวยสุขกับพวกเรานะครับวันนี้พวกเราลากันไปก่อนนะครับสบายดีสบายดีแล้วเจอกัน